การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนประชาชนจะได้จัดการปัญหาสุขภาพส่งเสริมปัญหาสุขภาพของตนเองในระดับตั้งแต่ชุมชนสังคมและในระดับประเทศซึ่งจะช่วยกันนำไปสู่การพัฒนาในระบบหลักประกันสุขภาพที่มีมาตรฐานเท่าเทียมให้เป็นระบบเดียวกันเครือข่ายศาสนาเพื่อสังคมร่วมสปสช.เขต1เชียงใหม่จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นความต้องการในระบบหลักประกันสุขภาพในชุมชนมุสลิมเวทีวันนี้มันเกิดขึ้นมาได้ก่อนด้วยการที่ทางสำนักงานรับประกันสุขภาพนะครับเขต1นะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชากรนะครับประชาชนกลุ่มต่างๆนะครับวันนี้ในส่วนของมูลนิธิเครือข่ายศาสนาเพื่อสังคมของเฮานะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยงานองค์กรหนึ่งที่ทำกับพี่น้องศาสนิกต่างๆซึ่งเป็นกลุ่มประชากรกลุ่มหนึ่งที่มีอยู่ในประเทศไทยเขาคือเป็นกลุ่มพี่น้องศาสนิกต่างๆนะครับวันนี้เขาก็ได้มาทำกับกลุ่มที่ผ่านมาครับมาทำกับผู้นำศาสนาพุทธนะครับคือตุเจ้านะครับผู้นำศาสนาคริสต์นะครับที่สภาคริสตจักรนะครับที่เขาได้ทำไปแล้วนะครับที่สำนักงานคริสตจักรภาคที่หนึ่งวันนี้เขาก็มาทำกับพี่น้องมุสลิมนะครับพี่น้องมุสลิมการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องในชุมชนมุสลิมได้สะท้อนความต้องการของชุมชนมุสลิมออกมาหลายประเด็นวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับถ้าพี่น้องที่อยู่ในภาคใต้ก็อาจจะมีการพัฒนาประเด็นหลายประเด็นนะครับสำหรับพี่น้องมุสลิมในภาคเหนือเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นนะครับหลายคนก็มีความห่วงกังวลในเรื่องของการให้บริการนะครับเช่นสตรีมุสลิมนะครับก็รู้สึกอึดอัดนะครับหากจะต้องรับบริการกับแพทย์ที่เป็นสุภาพบุรุษนะครับแต่ก็ด้วยความจำเป็นนะครับถ้าหากมีโอกาสที่จะเลือกได้พวกเขาก็อยากเลือกที่จะใช้บริการกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นเพศเดียวกันนะครับยังมีประเด็นเรื่องของความห่วงกังวลนะครับของพี่น้องมุสลิมในเรื่องของเวชภัณฑ์นะครับว่าสิ่งที่คุณหมอนะครับได้วินิจฉัยแล้วก็ได้จ่ายยาให้กับพี่น้องมุสลิมนั้นก็ไม่ทราบว่าเวชภัณฑ์เหล่านั้นเป็นเวชภัณฑ์ที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาหรือที่เรียกว่าฮาลาลหรือไม่นะครับการผลิตนะครับภายอวัยวะนะครับเพศชายเนาะที่เรียกว่าสุนัขนั้นถ้าหากว่าชายไทยทุกคนสามารถที่จะใช้สิทธิ์นะครับในการเข้ารับบริการนอกจากสถานพยาบาลนะครับโดยอาจจะไม่ต้องรอนะครับที่จะทำเป็นหมู่คณะนะครับก็สามารถที่จะใช้บริการได้เลยก็จะเป็นคุณอุปการนะครับเพราะว่าอย่างที่เราได้รับทราบนะครับว่าการผิดนะครับผิดการผิดนั้นเป็นการส่งเสริมสุขการสุขภาพที่ดีทางหนึ่งนะครับถึงแม้การรับฟังร่างความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละภาคจะถูกการคัดค้านจากภาคประชาชนทุกภูมิภาคในกลุ่มของประชาชนชาวไทยมุสลิมก็ยังอยากจะเห็นประเด็นที่พวกเขานำเสนอถูกบรรจุเข้าไปในพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพเพื่อจะนำมาซึ่งความเท่าเทียมกับประชาชนทุกหมู่เหล่าไม่ว่าศาสนาหรือชาติพันธุ์ใดที่อาศัยและเกิดในประเทศไทยชุมพลศรีสมบัติไรนิวรายงาน